ของเด็กเอ็นตาโรกลับมาสู่รายการเรื่องเด็กเอ็นตาโรนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของเด็กเอ็นตาโรสินค้าชุมชนของเรานะคะนอกจากของกินของใช้ผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายมากแล้ววันนี้มาในส่วนของของใช้ก็คือเป็นจักสารครับผมวันนี้นะครับมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสารผักตบชวาอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเจ้าผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นฝีมือส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้สูงอายุครับผู้ชายก็จะรับหน้าที่ในการตัดผักตบมาตากมาอะไรก็ว่าไปส่วนสาวสาวแม่แม่นี่ก็จะทำหน้าที่ในการสารเริ่มจากใบเล็กๆกันก่อนนะคะนี่กระเป๋าสะพายเล็กๆแบบนี้นี่สายก็เป็นแบบนี้นะคะมีซิปปึ๊บนี่ด้านในบุบ5นะคะครับใบละ150บาทครับสะพายมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นทรงครึ่งวงกลมครับผมขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นทรงครึ่งวงกลมเหมือนกันนะคะมีหลายสีเลยนะคะแต่เราเอามาให้ดูประมาณ 2-3 แบบหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะใบละ220บาทนะคะครับผมขันมาที่ทรงนี้ได้เลยทรงนี้จะมีความเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงครับเนาะบุผ้าเหมือนกันส่วนใหญ่เขาจะบุผ้าทุกใบเลยข้างในนะจะแบบมีซิปด้วยนะคะนี่ถือว่าเป๊ะคล้องแขนได้ปั๊บสะดวกสบายใบนี้ราคาอยู่ที่200บาทครับใบข้างหน้านี้นะครับก็คือใบนี้เลยขนาดกำลังดีนะครับนี่เปิดได้เป็นกล่องก็ได้นะเป็นกล่องได้เป็นกล่องก็ได้เป็นกระเป๋าก็ได้นะคะเพราะเขาทำหูที่ข้างในเขาก็จะบุผ้ามาด้วยนะครับมีช่องใส่ของตรงนี้เพิ่มเข้ามานะคะใบนี้นะครับอยู่ที่ราคา270บาทนะฮะขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงขยับขึ้นมาเลยอันนี้เลยดีกว่าทรงกลมขึ้นมาทรงกลมนี้นะครับอันนี้เนี่ยวิธีการเขาคือเขาจะใช้ตัวผักตบชวาค่ะถ้าอันอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นผักตบชวาเส้นใหญ่ๆเนาะแต่อันนี้เนี่ยเขาจะฟั่นผักตบเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอามาถักอีกทีนึงเพราะฉะนั้นลายมันก็จะละเอียดแต่ว่าเป็นผักตบชวาเหมือนกันครับผมใบนี้นะครับอยู่ที่ราคา290บาทนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะคนละลายแล้วก็ทรงจะคล้ายๆกันราคาก็คือเท่ากันนะคะ290บาทเหมือนกันมาเป็นใบนี้บ้างดีกว่านี่สวยงามก็จะมีการถักแบบเป็นลายเป็นเปียเนาะเปียๆนะฮะอันนี้320บาทนะใบนี้มีเหมือนแบบเป็น3ลายเนาะตรงนี้เป็น3ลายนะคะครับขยับขึ้นมาเป็นใบแบบครึ่งวงกลมนะคะนี่นะฮะใบนี้เลยนะครับเป็นไว้สำหรับสะพายข้างเพราะว่าหูเขาจะทำยาวขึ้นมานิดนึงนะคะนี่เป็นแบบนี้นะครับมีซิปนะฮะใบนี้นะครับ350บาทค่ะแต่ถ้าชอบใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะก็ต้องใบนี้เลยจ้ะใบนี้ทรงเดียวกันนะคะแต่ขนาดจะต่างกันเนาะครับผมใบนี้จะใบใหญ่กว่านะคะเอาบุ๊คเราสะพายบุ๊คเราสะพายให้ดูนะครับสูงประมาณนี้นะฮะใบนี้อยู่ที่ราคา399บาทนะฮะใช่จะเป็นใบใหญ่นะคะมีอีกหนึ่งแบบอันนี้ก็เก๋เหมือนกันเพราะว่าทรงก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจ้ะนี่แบบนี้ข้างในบุผ้ามีซิปเหมือนกันนะคะอันนี้จะถักแบบเป็นเปียแล้วก็เอามาถักแบบโปร่งๆหน่อยนะคะครับใบนี้450บาทแล้วเบามากนะครับวิธีการใช้กระเป๋าผักตบชวาที่จะไม่ให้แบบเป็นเชื้อรานะคะก็คือถ้าเขาโดนน้ำปุ๊บเราก็เอาไปตากแดดแต่ว่าแดดไม่ต้องแบบเปรี้ยงจัดขนาดนั้นมากจะกรอบเนาะยิ่งใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะยิ่งนิ่มลงก็จะเหนียวด้วยก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากที่จะอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสารผักตบชวาอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยราคาสินค้าไม่รวมส่งนะคะก็ถือว่าเป็นการได้อุดหนุนชาวบ้านด้วยอย่างคนทำก็อย่างที่บอกเนาะก็จะมีทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เขารวมกลุ่มกันทำก็ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะครับสำหรับวันนี้นะครับครูและพี่โนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับในรายการเรื่องเด็กเอตโลค่ะวันนี้โนกับครูลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับAmarin TV